แต่ก็ไม่เป็นภาระของลูกหลานถ้าเก็บแบบนี้นะฮะคือคุณพี่เขาบอกว่าเก็บตั้งแต่ตอน103นะฮะตอนนี้ก็200,000กว่าแล้ว7ปีเล่นมานานกว่าผมอีก นี่ฮะนี่ถึงแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปยูเทิร์นข้างหน้านะไม่ใช่เพื่อนอีก3กิโลจะมียูเทิร์นปุ๊บแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านเข้าไปเลยนะครับถ่ายไปเรื่องนั้นขอให้แท้พออ่ะก็ถ้ามันก็ไม่ได้ซื้อนะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่นั่งดูคนอื่นเขาไปเรื่อยนะเราจะไม่ได้ซื้อพระมันจะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยอย่างทองคำที่กำลังจะไปเช่าเนี่ยคือเห็นพี่เขาแชร์สตอรี่เขานะ103,000เองนะแต่นะวันนี้เขาขายได้กำไรเท่าตัวเลยก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงจะโอเคหรือเปล่าจะได้จ่ายเงินหรือเปล่านะครับนี้ก็พกเงินสดมานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะนี่ฮะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะได้จ่ายตังค์หรือเปล่านะครับกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะฮะนี่นะครับก็ขอให้เป็นพระแท้พอเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่เขาก่อนนะฮะโทรเฟซดีกว่าโทรเฟซไปดีกว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนเนาะสวัสดีครับคุณพี่ผมอยู่ซอยล็อกสุดท้ายแล้วฮะจอดรถอยู่ครับเดี๋ยวจอดหน้าบ้านเลยค่ะเดี๋ยวครับออกไปครับครับคุณพี่นะฮะก็ พี่ก็บอกให้จอดหน้าบ้านเดี๋ยวหักซ้ายไปนี่นะเขาอยู่ฝั่งนี้พี่สวัสดีครับทางไหนครับพี่ทางเข้าทางไหนเข้าได้ไหมหรือว่าอยู่หน้าบ้านเพราะอ๋อครับพี่เขาอนุญาตให้เข้าบ้านนะฮะพี่ขออนุญาตถ่ายได้ไหมฮะครับผมนะโอ้โหบ้านแต่ละหลังเข้ามานี่มีแต่หลังใหญ่ๆอย่างนั้นเลยพี่ครับนี่นะฮะพี่เขาก็อนุญาตให้เข้ามาครับนั่งห่างก็ได้นะพี่เนาะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าติดโรคมามันนี่นะพี่เนาะนี่นะครับคุยกับพี่เขาไว้นะฮะเห็นพี่ลง Facebook ตอนราคา103เนาะเอ้ยอันนี้ซีนเดิมเหรอพี่หรือพี่ซีนใหม่ไม่แน่ใจผมไปเข้ามาใหม่ขออนุญาตดูครับพี่บอกว่ามันแตะเนาะก็โอเคเลขมันหลัก3หลักนะพี่เนาะเรือทองคำนี่สวยมากเลยอันนี้ไตรมาสครับไตรมาสพี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับอันนี้ผมเอามาราคาสูงครับอ๋ออันนี้เปิดไว้151อ่ะครับ151เนาะขออนุญาตถามอย่างอื่นด้วยนะพี่นะอย่างไตรมาสเนื้อเงินอย่างเงี้ยพี่เท่าไหร่ไอ้เนื้อเงินครับเนื้อเงินใช่ไหมเนื้อเงินลงยาประมาณเท่าไหร่อะไรครับเนี่ยเนื้อเงินอันนี้เอา19,100นะครับ19,100ก็อันนี้ยืมรับทรัพย์เนาะโอ้ไตรมาสทองคำเนื้อทองคำเนื้อทองคำหลวงพ่อรวยสวยมากถ้าเจอตัวจริงเนี่ยกล้าจ่ายตังค์นะต้องบอกอย่างนี้นะพี่เนาะเดี๋ยวจ่ายตังค์พี่เขาเลยแล้วกันนะครับพี่เช่ามาตอน103ผมก็เลยอยากทำคลิปให้คนที่
ขากำลังจะเข้ามาเช่าเนี่ยดูว่าเออเก็บหลวงพ่อรวยเนี่ยมีกำไรนะผ่านมากี่ปีอะไรเงี้ยเนาะโอเคเดี๋ยวจ่ายตังค์พี่ก็แล้วกันเราคุยกันไว้เท่าไหร่พี่254เนาะเดี๋ยวดึงออกเท่าไหร่นี่นะฮะนี่ครับ 254,000 บาทโอเคเดี๋ยวผมนับ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 50ดึงออก50แล้วก็เอาออกอีก 6,000 นะถูกไหมเนาะเป็น54เดี๋ยวเร็วๆอันนี้ผมนับได้50แล้วก็ดึงออกอีก6อ๋อเพิ่มอะไรวะต้องเพิ่มนะฮะเออว่ะ1 2 3 4โอเคฮะพี่นับมั้ยอันเนี้ยไม่ต้องนับหรอเดินถึงบ้านแล้วมันไม่ครบอ่ะดิพี่มีอยู่รอบนึงอันนั้นเพราะว่าอันนั้นมันแน่นอยู่มีอยู่รอบนึงผมไปจ่ายเงินเค้าแหละเป็นปึ้งๆเงี้ยแล้วเค้าพอผมถึงบ้านแล้วมันพอผมถึงบ้านแล้วมันหายไป 20,000 นะพี่ผมงงเลยผมก็ต้องโอนให้เค้าเอาไม่ได้ได้ยังไงเนาะพี่เนาะเอานับให้มันครับพี่4 5 6 7 8 9อันนี้54จะให้คุณพี่ก็นับเงินก่อนนะฮะพี่เป็นพระของคุณพี่ใช่ไหมครับพี่เล่นมานานนะครับ7 ปีเนาะแล้วอย่างองค์นี้พี่มีกำไรประมาณมีกำไรเนาะถ้าไม่เยอะแต่ว่าครับแต่ก็ไม่เป็นภาระของลูกหลานถ้าเก็บแบบนี้นะฮะเดี๋ยวต้องคำปีแล้วก็100,000-103,000ปีที่แล้ว103,000เพิ่มมาก็คือคุณพี่เขาบอกว่าเก็บตั้งแต่ตอน103,000นะฮะตอนนี้ก็200,000กว่าแล้วนะครับก็เท่าตัวครับเท่าตัวเนาะหลวงพ่อรวย7ปีเล่นมานานกว่าผมอีกแสดงว่าพี่ก็ทันหลวงพ่อรวยเนาะไปของแร้ๆน่าจะเยอะนะครับผมเห็นพี่ก็ลงเฟซนะก็เลยทักพี่เข้าไปราคาก็กำลังค่อยๆขึ้นนะพี่นะค่อยๆเมื่อเดินที่แล้วมันยังไม่เท่านี้นะครับราคามันก็เพิ่มขึ้นครับแต่ถามมันก็เล่นได้ครับเล่นได้ภาพมันได้อะไรมันมีความตื่นเต้นนะครับเล่นครับก็เลยนะมีขึ้นมีลงบ้างใช่พี่แล้วอีกอย่างมันสวยนะพี่นะ สวยเอ้ยประสบการณ์เอ้ยอะไรเอ้ยอย่างเงี้ยมันก็น่าเก็บครบนะพี่นะ54ครับผมเอาแค่นี้ก่อนตังหมดแล้ว นี่เรื่องของคำเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะสวยมาก ครบใช่ไหมพี่นี่นะฮะ เลื่อนธรรมศักดิ์เนื้อทองคำนะฮะโอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณพี่2คนด้วยนะครับเดี๋ยวขอตัวเลยแล้วกันพี่โอเคฮะไปกลับบ้านเราขอถ่ายรูปซีนได้ไหมครับไว้เออถ่ายรูปหน่อยนะถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวเอายังไงดีพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจัดให้อย่างนี้อ่ะอย่างนี้พี่ได้ค่ะแย่เลยนะพี่นะโควิดอะไรอย่างเงี้ยโหก็กำลังเหมือนแบบแต่ลูกค้าเรื่องนั้นก็ยังพอได้ครับส่วนกาแต่ก็โควิดเลยค่ะใช่เนาะก็เป็นวิทยาทานให้คนที่กำลังเช่าหากันกำลังเหมือนจะเข้ามาเพิ่งมาศึกษา
ในช่วงโควิดแบบเนี้ยต้องบอกว่าพาร์ทหลวงพ่อรวยนี่สวนกระแสนะครับใครจะเข้ามาเล่นก็ลองดูนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูที่บ้านนะครับขอตัวเลยแล้วกันพี่ครับครับนี่ครับไปเฮงๆรวยๆครับพี่ครับได้ไหมไปขอตัวก่อนพี่นะครับเออโอเคแล้วชีไม่ได้กดหยุดเลยนะเอาเหรอไม่เป็นไรนี่แหละครับนะฮะทองคำวัตโกนะฮะบาทละ 250,000 ถึง 300,000 นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าทำไมผมถึงบอกราคาไม่ตรงนะครับไม่เท่ากันเนื่องจากวัตถุมงคลเป็นรูปแบบของทองคำเนี่ยนะฮะมีขนาดความสวยไม่เท่ากันมีตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยจะถูกแพงไม่เท่ากันนะฮะนี่นะครับกล่องเดิมของรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นของทองคำของวัตถโกนะครับหรือหลวงพ่อรวยประสาทิโกนั่นเองนี่นะครับเป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับจัดสร้างในปี2559นี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคำนะครับจัดสร้างตามสั่งจองนะครับสรุปแล้วเนี่ยทางวัดเนี่ยจัดสร้างกำหนดหยุดที่ 1,400 กว่าเหรียญนะครับมีแค่นี้นะครับไม่ได้สร้างเยอะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นนิยมอย่างมากนะครับมีการลงยานะครับเห็นไหมครับนะครับเป็นเนื้อทองคำนะหนักบาทกว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมครับตัวเลขเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะตัวเลขนะครับถ้าเป็นเลขตัวเดียวก็จะแพงไปเลย 300,000-500,000 บวกๆแน่นอนถ้าเป็นเลข2ตัวนะครับก็อยู่ที่ว่าบวกกันได้เท่าไหร่นะครับหรือถ้าเลข3ตัวเนี่ยก็จะอยู่ในเรท 250,000-300,000 นะครับก็ถ้าเลข4ตัวมันจะเป็นเลขเยอะแล้วนะครับอยู่ที่ว่าบวกกันได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเลขเรียงเลขตองเลข168เนี่ยแพงไปเลยนะครับแพงๆไปเลยนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วก็รายละเอียดจมูกสวยไหมนะครับรายละเอียดการลงยาเลอะไหมนะครับขึ้นอยู่ความสวยนะครับแต่องค์นี้สมบูรณ์ดีสวยเลยสวยเลยผมมองแล้วสวยเลยนะครับถ้าได้เลี่ยมกรอบหน่อยนะนะครับแต่งตัวนิดนึงเนี่ยไปโอเคเลยนะครับขายได้ง่ายแน่นอนนะครับราคานี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูตำหนินะครับว่ารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองคำเนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับนะครับจุดแรกก็ดูด้านหน้านะครับก็จะมีลงยาสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวนะครับเหมือนเดิมครับที่ผมเคยบอกนะครับจะมีการขูดร่องหลังเหรียญเนี่ยเพื่อการลงยาลงไปเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะนะครับสังเกตได้ง่ายนะฮะนะครับนี่ครับดูรายละเอียดหลวงพ่อเห็นไหมครับดูแววตาหลวงพ่อนะครับดูเส้นหน้าผากนะครับดูตัวเหรียญนะครับการลงยาแบบนี้เท่านั้นนะครับไก่เลอะไหมนะครับไม่เลอะนะองค์นี้โอเคเลยสมบูรณ์เลยนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับเหรียญนี้ได้ท่านหลวงพ่อรวยเนี่ยหลวงพ่อรวยเนี่ยท่านได้รับพัดยศจากในวังนะครับจากรัชกาลที่9เลื่อนขั้นเป็นจากพระครูสุนทรธรรมนิวิทเป็นพระมงคลสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยประสาทิโกที่ท่านได้เรียกกันนั่นเองนี่นะครับนะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหลังนะด้านหน้าก็ดูลงยาดูอะไรให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าพลิกมาเนี่ยนะครับมีแบบนี้คือแท้เลยนะครับสิ่งที่ท่านต้องสังเกตนะครับด้านหลังคือโค้ดเห็นไหมครับโค้ดอุกับโค้ดมะถ้าจำไม่ถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับสองโค้ดนี้นะครับจะต้องตอกอยู่บริเวณแบบนี้นะครับอุตอกฝั่งนี้มะตอกฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับเลื่อนจะมีสองโค้ดเห็นไหมฮะและจะมีเลขลันนัมเบอร์ว่าองค์ที่เท่าไหร่แล้วเห็นไหมฮะนะครับอยู่บริเวณตรงนี้เท่านั้นนะครับผิวด้านหลังจะเป็นกระจกเห็นไหมครับจะสะท้อนดูไม้ผมดีนะจะสะท้อนเลยนะครับผิวด้านหลังจะเป็นกระจกนะครับจุดที่ผมสอนดูนะครับคือจุดนี้บริเวณยันสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับบริเวณยันสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับให้ท่านมาดูฝั่งซ้ายล่างฝั่งนี้เอากล้องส่องไปจะมีเนื้อเกินแหลมๆออกมาจะมีเนื้อเกินปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ออกมานะครับจะส่องให้ดูขออนุญาตซูมซูมสุดแล้วนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูไปพร้อมกันนะครับใครรู้แล้วก็นะครับรู้ไว้เพิ่มดูไว้เพิ่มเติมนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับบริเวณใต้ยันนะครับจะมีเนื้อเกินเล็กๆติ่งเล็กๆออกมาเห็นไหมครับโอเคนะถ้าส่องไปแล้วเจอแบบนี้เริ่มมีโอกาสแล้ว
เริ่มมีโอกาสแท้แล้วเริ่มมีโอกาสแท้แล้วนะครับสำหรับเนื้อทองคำนะฮะนี่นะครับแล้วก็ไปดูโค้ดกันเห็นไหมครับต้องมีโค้ดแบบนี้โค้ดจะเป็นเซียนดูได้เหมือนไตรมาสเลยนะครับเป็นโค้ดเดียวกันกับไตรมาสนะครับโค้ดอูเนี่ยนี่นะครับคนนี้เป็นโค้ดน่าจะเป็นโค้ดมะหรือเปล่านะครับอ่านผิดขอไปนะครับจะเป็นเซียนนะฮะสำหรับโค้ดเนี่ยนะครับเรียบร้อยนะฮะมีติ่งตรงนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ท่านควรดูต่อไปนะครับโอ้องค์นี้ซีนเดิมเลยนะซีนเดิมจากวัดเลยนะไม่เคยใช้เลยนะนะครับจุดต่อไปที่ท่านควรดูนะครับให้ท่านมาดูบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณพัดยศเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีเนื้อเกินเป็นจุดเล็กๆขึ้นมาเป็นจุดที่ผมเนี่ยใช้ดูในเมื่อตำหนิชอช้างไม่มีตำหนิอื่นไม่มีเนี่ยผมจะดูจุดนี้นะครับนะครับบนบริเวณพัดยศตรงนี้นะไม่ได้อยู่ในพัดยศนะอยู่บริเวณเนื้อของเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับจะมีติ่งเล็กๆขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าส่องไปจะเจอนะครับเป็นเนื้อเกินของบล็อกเขานะฮะนี่เห็นไหมครับเล็กๆตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ดูได้นะครับดูแค่นี้ก็โอเคแล้วนะมี2จุดนี้ก็โอเคแล้วนะนะครับดูพัดยศนะครับจะไม่เละเห็นไหมครับถึงแม้ว่ารายละเอียดจะเยอะแต่ว่าไม่เละเห็นไหมครับเลขโค้ด845นะครับเลขโค้ดเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมร้อยนะนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วผมสังเกตอีกที่นึงนะครับอีกที่นึงก็คือบริเวณเหรียญเนี่ยจะมีขอบเห็นไหมฮะบริเวณเหรียญจะมีขอบเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนะครับจะมีเยอะมีน้อยต้องมีนะครับเห็นไหมครับรุ่นเลื่อนนะครับเนื้อทองคำนะครับจะมีขอบส่องดูนะครับแล้วตามขอบเนี่ยจะแผ่รังสีจะแผ่รังสีนะครับเนื่องจากเกิดจากการที่ทองคำเนี่ยถูกเครื่องปั๊มลงมาเหยียดออกมาเป็นเหรียญแบบนี้ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีรัศมีแผ่ตามเหมือนหลวงพุทธิมเลยนะครับเดี๋ยวไปดูขอบก่อนนะครับส่องไปยังไงก็ต้องเจอเห็นไหมครับนี่ชี้ตรงนี้แล้วกันส่องไปมันนี่นะครับเห็นไหมครับขอบนะฮะลางๆขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมฮะขอบลางๆเห็นไหมฮะฝั่งนี้จะน้อยกว่านิดนึงนะครับแต่ฝั่งนี้เห็นได้ชัดเลยโอเคนะเป็นวิธีการดูง่ายๆนะครับถ้ามี 3-4 จุดเนี้ยท่านมีโอกาสละมีโอกาสแท้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารังสีเนี่ยมันเป็นยังไงแผ่รังสีเนี่ยจะสวยมากบริเวณขอบเหรียญ นะฮะจะมีการจะพูดยังไงอะรัศมีรัศมีนะครับเห็นไหมครับรัศมีจะพุ่งออกมาเห็นไหมฮะนะครับจะแผ่ซ่านพุ่งแผ่กระจายพุ่งเห็นไหมครับรัศมีนะนะครับแบบนี้เหรียญมีบารมีนะครับเห็นไหมครับเป็นรัศมีเป็นขนแมววิ่งออกไปวิ่งออกไปนะครับเห็นไหมฮะเป็นรัศมีนะครับด้านหลังเหรียญเนี่ยก็จะเขียนว่าเลื่อนสมณศักดิ์พระมงคลศิลาจารย์วัตโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาปี2559นะครับอีกจุดนึงนะครับคือจุดจ่ายตังค์ของผมเลยนะครับบริเวณห่วงตรงนี้นะครับพลิกข้างเหรียญบริเวณห่วงตรงนี้นะครับนี่คือตัวตัดที่ผมใช้ดูบริเวณตรงนี้นะครับจะมีรอยตัดเนื้อแหว่งออกไปและบริเวณตรงนี้จะมีรอยนูนขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปส่องกันถ้ามีแบบนี้จ่ายตังค์เลยนะครับผมรับเช่านะครับผมเอากล้องออกเห็นไหมครับรอยนี้ถ้ามีรอยนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับรอยนี้รอยเดียวนะครับรอยนี้รอยเดียวนะชัดเจนนะรอยนี้นะครับที่มันแหว่งเห็นไหมครับที่มันแหว่งนะครับรอยนี้จ่ายตังค์ได้เลยรอยนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นตัวตัดที่ของเจ๊เนี่ยทำไม่ได้เห็นไหมครับส่องไปยังไงก็ต้องเจอนะครับแล้วก็ข้างเหรียญตรงนี้นะครับเผื่อท่านมีแบบนี้นี่ครับเห็นไหมฮะเป็นเนื้อเกินนะครับเห็นไหมฮะบริเวณตรงนี้นะคำนึงนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับปลายไม้ที่ผมชี้เนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้นะเนี่ยจะเป็นเนื้อเกินออกมานะครับถ้าส่องออกไปนะครับถ้ามีแบบนี้ก็มีโอกาสแท้แล้วนะครับนี่ครับเป็นปูดๆขึ้นมานะครับข้างเหรียญก็จะมีรอยแหว่งนะครับก็จะใช้ดูได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำนะดูได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูเนื้อเงินหน้ากากทองคำอีกเหรียญนึงนะครับว่าจะเป็นเหมือนกันไหมนี่นะครับแกะเลยดีไหมเนาะไม่เป็นไรนะครับมาดูมาดูหลังเหรียญ นะมาดูจุดแรกนะครับตรงนี้นะติ่งตรงนี้นะดูด้วยกันได้นะครับ
เห็นไหมครับมีติ่งขึ้นมาเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับเหรียญเนี่ยจะมีขอบต้องส่องไฟต้องไอ้นี่ไฟดีๆนะครับเหรียญจะมีขอบถ้าดูดีๆนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเหรียญจะมีขอบเห็นไหมครับลางๆขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีติ่งเนื้อเกินออกมาเล็กๆนะครับเหมือนกันเดะเลยนี่เห็นไหมครับเป็นเม็ดขึ้นมานะครับส่วนตัวตัดเหรอดูได้ง่ายๆครับตัวตัดผมแกะให้ดูเลยมาไหนๆก็ทำคลิปแล้วนะครับแกะให้ FC ดูเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะเหรียญนี้ผมซื้อมา 150,000 นะครับนี่ครับข้างๆตรงนี้บริเวณนี้ที่ผมเคยบอกนะครับส่องไปจะต้องเจอเพราะเป็นรุ่นเดียวกันนี่ครับเห็นหรือยังฮะเห็นแล้วใช่ไหมฮะสองย่างจริงนะเออเฮ้ยนี่เห็นรอยเฉือนตรงนี้ไหมครับเรียบร้อยนะสามารถดูได้ยันเนื้อกระไหลเลยนะทองคำเอ่ยอะไรเอ่ยดูได้หมดนะนะครับเนื้อปูดตรงข้างนี้นี่เห็นไหมครับเนื้อปูดตรงนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยนะนะครับเรียบร้อยนะนี่ไม่กล้าจับมาหากันเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหรียญมันจะโดนนะครับนวะหน้าทองดูได้หมดเลยนะครับดูได้หมดเลยนะครับส่องไปก็จะเจอเหมือนกันนี้เห็นไหมครับปุ๊บแล้วมาตัวตัดนี้เห็นไหมฮะนี่แหละครับเหตุผลที่เห็นไหมครับนะครับนี่คือตัวตัดครับแบบนี้เตรียมตัวจ่ายตังค์ครับของเกทอดไม่ได้แน่นอนฮะแบบนี้นะครับก็คลิปนี้เป็นทั้งความรู้เป็นทั้งคลิปเพลินๆนะครับผ่อนคลายให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปดีๆให้ท่านอีกนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจ่ายไป 200,000 กว่าบาทนะครับได้เนื้อทองคำสวยมากนะครับถ้าใครมีก็สามารถดูตามได้นะครับหรือถ้าอยากรู้ว่ารุ่นนี้ดูไงก็ไปย้อนดูในช่องผมอยากรู้รุ่นอะไรพิมพ์เลยนะครับพิมพ์คําว่ารุ่นไตรมาสทองคำวิธีการดูไตรมาสทองคำวิธีการดูรวยพันละอะไรเงี้ยพิมพ์เลยแล้วต่อท้ายด้วย AMD ท่านจะเจอง่ายๆครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะครับทองคำบาทละ 300,000 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ